วันเกิดอายุครบ23ปีนะคะเมื่อวันที่18ตุลาคมของคริสพีรวัตรเจ้าตัวก็มีโอกาสไปมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้กับโรงเรียนสตรีวิทยาในฐานะศิษย์เก่าแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดงานมีติ้งย้อนหลังวันเกิดนะคะซึ่งปีนี้แฟนคลับก็ยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้คริสได้ซึ้งใจไม่แพ้ปีไหนๆเลยละค่ะก็ซึ้งแล้วก็มีความสุขมากครับเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ทำให้ผมยิ้มขึ้นมาได้จากช่วงดาวๆที่ผ่านมาก็แฟนๆจัดให้ที่สยามเนรมิตครับก็จุแฟนๆได้ทั้งหมด 2,000 คนครับแต่ว่าก็มีแฟนๆที่มาแล้วก็ไม่ได้เข้างานเพราะเขาจองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ออกไปเจอเขาข้างนอกด้วยคือมีแฟนๆน่ะกับเราอ่ะแน่นกันมากครับคือเราแชร์กันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาเหมือนเขามานั่งในใจผมแล้วแหละแล้วผมก็เหมือนผมนั่งอยู่ในใจเขาแหละผมก็รู้แล้วว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราต้องพูดยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราขอบคุณเป็นประจำอยู่แล้วครับก็น้ำตาแตกไปเลยครับผมเพราะว่าปกติเวลางานวันเกิดของทุกๆคนอ่ะก็จะขอคลิปให้เพื่อนๆเราอวยพรมาให้เพื่อนๆสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยก็คือไม่เอาเพื่อนเลยเอาคนในครอบครัวหมดเลยมาทั้งตระกูลเลยพ่อแม่พี่ชายน้องสาวอาม่ากงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีผลต่อใจเรามากๆอยู่แล้วเราเซนซิทีฟกับพวกเขาอยู่แล้วยิ่งอากงอาม่าเนี่ยไม่ได้เลยนี่หน่อยมาเนี่ยเราร้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นคลิปที่อากงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราครับอันนี้สุดเลยลงไปนั่งกับพื้นเลยแบบไม่ไหวแล้วปลายปีอาจจะแบบพาแฟนๆไปทำบุญสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้แบบนัดวันหรือว่าวางอะไรยังครับคือใจเราเวลาเราอยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามพาไปแบบ เด็กกำพร้าคนแก่คนชราหรือว่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นคริสเตียนด้วยไงเราเลยยังแบบไม่ได้ไปวัดหรือไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรอดูว่ามีมูลนิธิที่ไหนหรือว่ามีสถานที่ที่ไหนที่เป็นแบบเนี้ยอยากให้เราไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไป